โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรประวัติความเป็นมาเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทวฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมาเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงเกิดขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยความสำเร็จของโครงการจึงได้ตราพระราชกฤษฎีการก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2518ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้าโดยดูจากความชื้นและเมฆความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกันปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือความร้อนชื้นปะทะความเย็นและมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสมกล่าวคือเมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบนอุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่งหากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอ้น้ำในมวลอากาศอิ่มตัวจะเกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอ้น้ำในมวลอากาศซึ่งบนแกนกลั่นตัวเกิดเป็นฝนตกลงมาฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึงประกอบไปด้วยสูตรร้อนเพื่อใช้กระตุ้นเร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศสูตรเย็นเพื่อใช้การกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝนและสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้นเพื่อใช้การกระตุ้นกลไกการกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นขั้นตอนการทำฝนหลวงขั้นตอนที่1ก่อกวนเป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้งและการปฏิบัติการในขั้นนี้มุ่งใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลอากาศลอยตัวสูงขึ้นเบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการชักนำไอ้น้ำหรือชื้นความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆระยะเวลาที่ปฏิบัติการในขั้นนี้ไม่ควรเกิน10นาทีของแต่ละวันโดยการใช้สารเคมีที่ดูดซับไอ้น้ำจากมวลอากาศได้แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมผัสค่า critical relative humidity ต่ำเพื่อกระตุ้นกลไกของการกลั่นตัวของไอ้น้ำในมวลอากาศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วยทางด้านเหนือของลมพื้นที่เป้าหมายเมื่อเมฆก่อตัวและเจริญเติบโตตั้งทางตั้งแล้วจึงใช้สารเคมีที่ใช้ให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนโปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนวถัดมาจากใต้ลมระยะทางสั้นๆเข้าสู่ก้อนเมฆเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มแกนร่วมในบริเวณปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2เลี้ยงให้อ้วนเป็นขั้นตอนที่เมฆกำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสำคัญในการปฏิบัติการเพราะจะต้องเพิ่มพลังงานให้แก่ Dark ให้ยาวนานออกไปต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์การทำฝนควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อตัดสินใจโปรยสารเคมีชนิดใดที่ใดของกลุ่มเมฆของกลุ่มก้อนเมฆและอัตราใดจึงเหมาะสมเพราะต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุลกับความแรงของอัพดาร์กมิฉะนั้นจะทำให้เมฆสลายขั้นตอนที่3โจมตีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆหรือกลุ่มเมฆฝนที่มีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตก
เป็นฝนได้ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่มากหากเครื่องบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้จะมีน้ำเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบินเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องอาศัยประสบการณ์มากเพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของอัฟดาร์กหรือทำให้อายุของอัฟดาร์กหมดไปสำหรับการปฏิบัติการในขั้นนี้ต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทำฝนหลวงซึ่งมีอยู่2ประเด็นคือการเพิ่มปริมาณฝนตกและเพิ่มให้เกิดการกระจายของฝนขอขอบคุณที่มาจากวิกิพีเดียสวัสดีครับ